นายเรืองไกรลีกิจวัฒนากล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาส.ส.เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์กรณีเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่19ถึง20กันยายน63และแสดงสัญลักษณ์ชู3นิ้วอันเป็นการสนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่มีวัตถุประสงค์ล้มล้างการปกครองนั้นจากกรณีดังกล่าวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่าทำไมส.ส.เต้จึงโดนคนเดียวดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมผู้ทำผิดรายอื่นก็ควรถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วยตนจึงไปตรวจหาพยานหลักฐานในสื่อต่างๆและจาก Google จนพบข้อมูลบางส่วนที่น่าเชื่อถือมีส.ส.รายอื่นอีกหลายคนที่ไปร่วมชุมนุมหรือสนับสนุนการชุมนุมหรือกระทำการชู3นิ้วในลักษณะที่มีวัตถุประสงค์ล้มล้างการปกครองด้วยดังนั้นตนจึงเห็นว่าการที่ปปช.แจ้งข้อกล่าวหาส.ส.เต้เพียงคนเดียวจึงไม่น่าจะครบถ้วนนายเรืองไกรกล่าวด้วยว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเลือกปฏิบัติในวันนี้ตนจึงส่งหนังสือทางไปรษณีย์แบบ EMS พร้อมแนบสำเนาข่าวบางส่วนเพื่อขอให้ปปช.ตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปโดยเร็วว่ามีส.ส.รายอื่นที่กระทำการลักษณะเดียวกันกับส.ส.เต้อีกกี่รายและจะมีข้อมูลความผิดตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา234วรรค1หรือไม่โดยมีความในหนังสือดังต่อไปนี้ข้อ1ตามหนังสือลงวันที่5มิถุนายน67เรื่องขอเชิญให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเรียนมงคลกิจสุขสินธารนนท์โดยมีความในวรรคหนึ่งดังนี้ด้วยคณะกรรมการปปช.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนกรณีกล่าวหาท่านว่ากระทำการอันเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่19ถึง20กันยายน63และแสดงสัญลักษณ์ชู3นิ้วอันเป็นการสนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่มีวัตถุประสงค์ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อ2ซึ่งเมื่อนำกรณีดังกล่าวมาแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากข่าวและคลิปที่ปรากฏโดยทั่วไปทำให้พบพยานหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่ากรณีดังกล่าวยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอื่นๆอีกหลายคนที่เข้าร่วมชุมนุมและแสดงสัญลักษณ์ชู3นิ้วอันเป็นการสนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่มีวัตถุประสงค์ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือมีส.ส.รายอื่นที่กระทำการในลักษณะที่มีความเกี่ยวข้องกันตามกรณีที่ปปช.แจ้งข้อกล่าวหานายมงคลกิจทั้งที่เกิดขึ้นก่อนและเกิดขึ้นหลังจากการกระทำของนายมงคลกิจซึ่งการกระทำดังกล่าวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายอื่นๆน่าจะมีเจตนาเพื่อร่วมกระทำการหรือสนับสนุนการกระทำด้วยดังนั้นปปช.จึงควรตรวจสอบให้ครบถ้วนต่อไปโดยเร็วว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกกี่คนที่ควรถูกแจ้งข้อกล่าวหาเช่นเดียวกับนายมงคลกิจและปปช.ควรตรวจสอบด้วยว่าเหตุใดจึงมีการแจ้งข้อกล่าวหาไปยังนายมงคลกิจเพียงคนเดียวทั้งที่กรณีเกี่ยวกับการชุมนุมดังกล่าวปรากฏพยานหลักฐานในสื่อต่างๆโดยชัดเจนทั้งข่าวและคลิปว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกหลายคนที่กระทำการในลักษณะดังกล่าวด้วยข้อ3เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบของปปช.ต่อไปจึงแนบสำเนาข่าวบางรายการที่ปรากฏภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำการในลักษณะเดียวกันกับกรณีของนายมงคลกิจที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน63รวมทั้งกรณีทั้งก่อนและหลังวันที่19ถึง20กันยายน63มาให้เป็นตัวอย่างด้วยแล้วข้อ4เพื่อให้การตรวจสอบส.ส.รายอื่นสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้เร็วขอให้ปปช.เรียกพยานหลักฐานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมดังกล่าวและเรียกสำเนาข่าวและคลิปจากสื่อต่างๆมาเป็นพยานหลักฐานด้วยงานนี้บอกเลยว่าส.ส.ที่เคยไปร่วมม็อบและชู3นิ้วป่านนี้คงนั่งไม่ติดกันเป็นแถวแล้วมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ